ประโยชน์ของหมามุ้ยหมามุ้ยเป็นพืชชนิดพืชเลื้อยที่ออกผลคล้ายถั่วรันเตาแต่ว่ามีขนที่มีชื่อของหมามุ้ยเพราะว่าฝักของมันมีขนเมื่อแห้งแล้วปลิวไปได้ไกลขนของมันทำให้ขนคันจึงเป็นที่มาของชื่อสรรพคุณทางยาของหมามุ้ยจากข้อมูลศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระบุไว้ดังนี้สมรรถทางภาพทางเพศผลจากการทดลองทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นไม่ว่าจากการเพิ่มจำนวนสเปิร์มจากสัตว์ทดลองพบว่าสามารถเพิ่มความถี่ในการผสมพันธุ์เพิ่มปริมาณฮอร์โมนเพศชะลอการหลั่งเร็วมีฤทธิ์ทางเคมีมีสารที่ชื่อว่าแอลโดปาเป็นสารสื่อประสาทช่วยรักษาโรคพากินสันช่วยบำรุงสมองสามารถแก้โรคสมองเสื่อมได้เป็นยาคลายเครียดแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายรากใช้ต้มเพื่อเป็นยาขับปัสสาวะขับเสมหะแก้อาการไอใบใช้ตำพอกแก้ฝีการนำมารับประทานการที่จะได้รับเม็ดมารับประทานไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าขนของมันเมล็ดหากทำไม่ถูกวิธีจะมีพิษทำให้เกิดประสาทหลอนได้หากได้รับมากเกินไปดังนั้นเราควรที่จะเอาพิษออกด้วยการทำวิธีที่ถูกต้องเสียก่อนโดยทั่วไปก่อนการเก็บจะทำการฉีดน้ำเพื่อให้ขนไม่ปลิวเวลาเก็บบางที่ก็เผาไปเลยแล้วเก็บเมล็ดมาคั่วด้วยความร้อนแล้วจึงไปแช่น้ำนำไปรับประทานได้แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาด้านหัวใจความดันและจิตเวชต่างๆเพราะมีผลข้างเคียงเมล็ดของหมามุ้ยในปัจจุบันหากผ่านวิธีการทำที่ถูกต้องสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าในรูปแบบอื่นเช่นผงผสมกับกาแฟเป็นเม็ดยาเป็นต้นเพื่อสำหรับการกินที่ง่ายขึ้น